เตรียมเอกสารทุกคนจะเอารถข้ามฝั่งลาวพาสปอร์ตสีม่วงๆนี่ก็สิเป็นพาสปอร์ตรถทุกคนเมื่อวานนี่มีอุปสรรคหน่อยนึงลืมเบิ่งว่าพาสปอร์ตรถหมดมื้อนี้ก็ได้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตมาตรงกับวันเสาร์บังเอิญว่าคนสูงหนองคายเพิ่นเฮ็ดอยู่วันเสาร์ก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบทุกคนวิธีจะข้ามไปฝั่งลาวเนาะมีพาสปอร์ตคนพาสปอร์ตรถไปพร้อมๆกันพาสปอร์ตรถก็จะอยู่ในเดือนหนึ่งซ้ำกับคนประมาณนี้ทุกคนหลายคนถามมาเตรียมยังแน่เสียรถขามลาวกับประมาณนี้ทุกคนขาดอะไรก็คือพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนพาสปอร์ตรถอันนี้ก็จะหมดอายุพร้อมๆกับภาษีย่ามไปต่อภาษีก็ต้องต่อภาษีก่อนก็จะมาต่อพาสปอร์ตจะอยู่ได้ปีหนึ่งประมาณนี้ทุกคนก่อนจะข้ามไปลาวทุกเทื่อก็ต้องเบิ่งเอกสารให้รอบคอบแล้วทุกคนบ่ซั่นจะเสียเวลาคือจังแม่ฟังเห็นบ่เมื่อวานก็หมดอายุก็บ่ได้เบิ่งรถก็ต้องติดตัวที่จังซี่ทุกคนตัวที่อันนี้ก็จะขนส่งเอาให้ทุกคนก็จะติดแบบนี้รถข้ามไปฝั่งลาว